สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาและผู้ชมรายการเพื่อการศึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2ในบทเรียนคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียกชื่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆครูหวังว่านักเรียนคงจะจำคำศัพท์ได้บ้างนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกขั้นตอนการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเช่นกันวันนี้เรามีวิทยากรรับเชิญนะคะมิสเตอร์เคนเนต เมเร่จากสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะฮัลโหลก่อนที่นักเรียนจะสามารถบอกวิธีขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ต่างๆได้นั้นนักเรียนควรจะทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับการเรียกชื่ออุปกรณ์นะคะDo you know how to use these machines? คุณรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ไหมคะ A computer. A computer. A discman. A discman. A walkman. A walkman. A coffee maker. A coffee maker.A scanner, a scanner, a video recorder, a video recorder. A blender, a blender, a camera, a lawnmower.A lawnmower, a microwave, a telephone, a typewriter. ต่อไปหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเครื่องมือต่างๆแล้วต่อไปนี้นักเรียนควรจะรู้จักส่วนต่างๆของเครื่องมือเหล่านั้นเช่นกันนะคะ นักเรียนคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆแล้วตอนนี้ครูอยากจะให้นักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์และเครื่องมือนะคะให้นักเรียนฟังคำถามให้ชัดเจนแล้วก็ลองฝึกพูดตามนะคะ Which parts of machines do you know? คุณรู้จักส่วนต่างๆของเครื่องมือส่วนใดบ้าง Earphones Earphones A video cassetteA video cassette, a CD, a keyboard, a switch, a plug.A speaker, a speaker, a mouse, a receiver, a diskette.A screen, a screen. นักเรียนคะเมื่อกี้นักเรียนได้ฟัง
คำศัพท์เกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องมือแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกริยาที่เราใช้ในการบอกขั้นตอนอุปกรณ์นะคะให้นักเรียนฟังแล้วก็พูดตามอาจารย์นะคะ Describing actions การบรรยายกริยาของการบอกขั้นตอนปฏิบัติงาน How to say it วิธีการจะพูดถึงคำกริยาในการบอกขั้นตอนปฏิบัติงาน Turn off Turn off ปิด Turn onTurn on. เปิด Typing. Typing. พิมพ์ Holding a disc. Holding a disc. ถือแผ่นดิสก์ Press this key. Press this key.กดปุ่มนี้ Talking on the phone Talking on the phone พูดโทรศัพท์ Fixing something Fixing something ประกอบบางสิ่งบางอย่าง Taking a book from the shelfTaking a book from the shelf. ดึงหนังสือออกจากชั้น Picking up the phone. Picking up the phone. หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา Hanging up the phone. Hanging up the phone. วางโทรศัพท์ลง Instructions.ต่อไปเราจะพูดถึงขั้นตอนในการบอกขั้นตอนในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือนะคะ Can you show me how to start the coffee maker? Well, pour water in a jar, add coffee and sugar. Pour water in a jar, add coffee.And sugar. Place it in the machine. Place it in the machine. Plug it in. Plug it in. Turn it on. Turn it on. เอาละค่ะนักเรียนคงจะได้ทราบว่าการวิธีการบอกขั้นตอนการใช้อุปกรณ์นั้นวิธีหนึ่งที่เราจะพูดได้ก็คือการใช้คำกริยาขึ้นต้นประโยคทุกครั้งนะคะเช่นคำว่า pour, add, place, plug, and turn, turn on นะคะต่อไปเราจะฝึกพูดอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือต่างๆนะคะ Do you know how to use a scanner? I'll show you. First, plug it in.First, plug it in. Then, press on. Then, press on. Next, put a piece of paper into the tray. Next, put a piece of paper into the tray. Finally, press the start button. Finally, press the start button.นักเรียนคะเมื่อกี้ครูได้บอกถึงวิธีการบอกการใช้เครื่องมือต่างๆแล้วซึ่งจะเริ่มต้นด้วยคำกริยานะคะตอนนี้เรามีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือการใช้คำบอกลำดับขั้นตอนซึ่งจะทำให้วิธีการบรรยายการบอกขั้นตอนอุปกรณ์การใช้อุปกรณ์นั้นง่ายขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยคำว่า first then next finally อีกครั้งหนึ่งนะคะ first then next finally คำว่า first กับ finally นะคะควรจะอยู่เริ่มต้นของประโยค
finally ควรจะอยู่ในท้ายประโยคส่วนคำว่า then next พวกนี้หมายถึงแล้วก็หรือต่อไปนักเรียนอาจจะสลับตำแหน่งกันได้ขึ้นกับสถานการณ์นะคะ Can you show me how to play a DVD on the computer?First, you have to plug it in and press on. Then, insert your DVD into the computer, like this. Oh, that's not hard. Thanks. ลองมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ First, you have to plug it in and press on. Then, insert your DVD into the computer, like this. Oh, that's not hard.Thanks. นักเรียนคะการที่เราจะใช้คำศัพท์บอกวิธีขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ต่างๆนั้นเมื่อกี้ครูได้บอกแล้วว่าใช้คำว่า first มาถึงครั้งแรกนะคะทีนี้มีคำหนึ่งที่นักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคยคือคำว่า have to ก็หมายถึงว่าคุณต้อง plug it in คุณต้องเสียบปลั๊กก่อน and press it on or press on หมายถึงกดปุ่มเปิดนะคะอีกคำหนึ่งที่น่าจะเรียนรู้ก็คือคำว่า insert your DVD into the computer หมายถึงการใส่ DVD เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วมีอีกคำพูดหนึ่งที่สำนวนหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้ไว้เป็นคำง่ายๆคือใช้คำว่า like this เช่นนี้เองเหรอนะคะคงจะจดจำได้บ้างแล้วก็เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะต่อไปค่ะตอนนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกซ้อมการพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนฟังแล้วก็ตั้งใจฝึกพูดกับอาจารย์เคนเนตนะคะ Speaking practice How do you use your computer? How do you use your computerคุณใช้คอมพิวเตอร์อย่างไร How do you print pictures from the computer? How do you print pictures from the computer? คุณพิมพ์รูปภาพจากคอมพิวเตอร์อย่างไร Do you know how to use this printer? Do you know how to use this printer? คุณรู้วิธีใช้เครื่องพิมพ์เตอร์นี้หรือไม่Can you show me how to use this CD player? Can you show me how to use this CD player? คุณสามารถแสดงวิธีการใช้เครื่องเล่น CD นี้ได้หรือไม่นักเรียนคะเราได้เรียนรู้วิธีการบอกขั้นตอนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแล้วตอนนี้ครูขอสรุปไวยากรณ์หรือโครงสร้างง่ายๆให้นักเรียนทราบนะคะโครงสร้างที่หนึ่งก็คือการใช้คำกริยาอยู่หน้าประโยคเช่นคำว่า plug it in หรือ turn it on choose the program สองเราสามารถเติมคำกริยาและก็ตามด้วยคำนามและคำขยายประโยคนะคะเช่น pour water into the jar place paper into the tray นักเรียนคะเมื่อกี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหรือการบอกขั้นตอนวิธีการใช้เครื่องมือแล้วตอนนี้ครูอยากจะให้นักเรียนฝึกพูดหรือฝึกแต่งประโยคเกี่ยวกับคำเตือนหรือคำสั่งค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังอาจารย์เคนเนตพูดนะคะแล้วก็พูดตาม Warnings Don't record the music from this radio You must not record the music from it The music is copyright Don't record the music from this radioYou must not record the music from it. The music is copyright.
นักเรียนสังเกตนะคะว่าคำเตือนหรือคำสั่งห้ามนี้เราจะใช้คำว่า don't หรือ do not หมายถึงห้ามหรืออย่านะคะอย่าทำสิ่งนั้นอย่าทำสิ่งนี้เช่นคำว่า don't record หมายถึงอย่าบันทึกหรือนักเรียนจะสามารถใช้คำว่า you must not หมายถึงคุณต้องไม่เช่นYou must not record the music. หมายถึงคุณต้องไม่บันทึกเพลงตัวอย่างต่อไปค่ะ Do not use this computer. You must not use this computer. It's for sale only. Do not use this computer. You must not use this computer. It's for sale only.อย่าใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือคุณต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ต่อไปนะคะ A blender. Don't plug it in. You must not plug it in. It is wet and dangerous. Don't plug it in.You must not plug it in. It is wet and dangerous. อย่าเสียบปลั๊กเครื่องหรือคุณต้องไม่เสียบปลั๊กเครื่อง Don't touch this part of the disc. You must not touch this part. It may get dirty andWon't work. Don't touch this part of the disc. You must not touch this part. It may get dirty and won't work. อย่าแตะส่วนนี้ของแผ่นดิสก์หรือคุณต้องไม่แตะส่วนนี้ของแผ่นดิสก์Hang up when you're finished. Hang up when you're finished. Always hang up when you're finished. Always hang up when you're finished. Hang up เมื่อกี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าแปลว่าหยิบขึ้นมานะคะ Hang up when you're finished หมายถึง Hang up โทษนะคะ Hang up หมายถึงวางลงไปHang up when you're finished หมายถึงวางหูโทรศัพท์ลงไปหรือใช้คำว่า always hang up when you're finished เรามาเติมคำว่า always แปลว่าให้ทำเสมอนะคะทีนี้นักเรียนสังเกตว่าเมื่อกี้เราใช้คำว่า don't หรือ must not เป็นข้อห้ามแต่ตอนนี้เราใช้คำกริยาขึ้นต้นหรือใช้คำว่า always แล้วบวกด้วยคำกริยานะคะเห็นความแตกต่างไหมคะประโยคนี้หมายถึงเป็นคำสั่งหรือเป็นข้อแนะนำให้ปฏิบัติตามนะคะถ้าหากว่านักเรียนรับโทรศัพท์แล้วไม่ยอมวางหูโทรศัพท์เนี่ยก็จะคนอื่นจะไม่สามารถโทรเข้ามาหาเราได้ฉะนั้นก็ต้องเป็นคำเตือนอย่างหนึ่งคือลักษณะของคำแนะนำด้วยเช่นกันนะคะดูภาพต่อไปนะคะว่าเราจะใช้ประโยคว่ายังไงบ้างPut a label on the disc. Always put a label on the disc. Put a label on the disc. Always put a label on the disc. เขียนเครื่องหมายลงบนแผ่นดิสก์หรือเขียนเครื่องหมายลงบนแผ่นดิสก์เสมอนะคะต่อไปครูจะขอสรุปโครงสร้างไวยากรณ์หรือการเขียนประโยคเกี่ยวกับคำเตือนหรือข้อห้ามนะคะมีหลายวิธีด้วยกัน 1. ใช้คำว่า do not อยู่หน้าคำกริยานะคะหรือแล้วใช้คำว่า must not อยู่หน้าคำกริยาเนื้อเรียนจะสังเกตว่าประโยคจะประกอบด้วยคำนามกริยา
และประโยคนี้เป็นประโยคคำเตือนมีคำว่า do not บวกคำกริยาแต่ว่าถ้าเราจะขยายประโยคได้เราก็สามารถทำได้คำที่ขยายประโยคนั้นเราเรียกว่า compliment นะคะเช่น do not record the music you must not record this musicต่อไปหลังจากที่เราฝึกใช้คำว่า do not must not แล้วมีอีกประโยคนึงที่เป็นการเตือนเหมือนกันค่ะแต่ในรูปลักษณะของการแนะนำนะคะถ้าไม่ทำตามแล้วอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ภายหลังสังเกตประโยคนะคะจะเริ่มต้นในคำกริยาคำนามและคำขยายประโยคเช่น put the disc away in its caseput the disc away in this case หมายถึงวางหรือเก็บนะคะเก็บแผ่นดิสก์เข้าไปในกล่อง always put the disc away in this case always put the disc away in this case ให้เก็บแผ่นดิสก์ในกล่องเสมอนักเรียนคะเมื่อกี้เราได้เรียนเกี่ยวกับคำกริยาในการบอกขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วพร้อมทั้งเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำเตือนการสร้างประโยคคำเตือนและข้อห้ามต่างๆนะคะตอนนี้อยากจะให้นักเรียนลองมาฝึกความรู้หรือทบทวนความรู้ของเราจากที่เรียนรู้มาเมื่อกี้นะคะครูจะให้นักเรียนฝึกแบบฝึกหัดเหล่านี้โดยดูจากใบงานของนักเรียนเองแล้วก็จะให้นักเรียนมีเวลาทำด้วยนะคะให้นักเรียนตั้งใจทำอันดับแรกนี้อาจารย์เคนเนตจะเป็นคนพูดให้นักเรียนฟังก่อนแล้วก็ให้นักเรียนลองศึกษาดูคำศัพท์และทำแบบฝึกหัดนะคะ First a CD from the shelfFirst, a CD from the shelf. Then, the disc at the edge. Then, the disc at the edge. Next, it out of the case. Next,It out of the case. Then, the disc into the tray. Then, the disc into the tray. เอาละค่ะครูจะให้เวลานักเรียนทำประมาณ 3-5 นาทีนะคะแล้วก็เราจะมาเฉลยกันอีกครั้งหนึ่งนักเรียนคะขณะที่นักเรียนกำลังทำแบบฝึกหัดอยู่นี้ครูจะขอแปลให้นักเรียนด้วยเพื่อว่าจะได้ไม่สับสนนะคะคำว่า first a CD from the shelf คำว่า shelf หมายถึงชั้นวางของหรือชั้นต่างๆ then the disc at the edge หมายถึงขอบNext, it out of the case. Case หมายถึงกล่องหรือกล่องเก็บของ Then, the disc into the tray. Tray หมายถึงถาดนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะอ
ดูข้อ5นะคะ remote the remote หมายถึงเครื่องที่ใช้ควบคุมเช่นเราใช้ควบคุมเสียงในโทรทัศน์หรือการเปลี่ยนช่องนะคะส่วนข้อที่6 the music หมายถึงเพลงข้อสุดท้าย the CD จริงๆแล้วเราเป็นชื่อ เรียกชื่อย่อนะคะชื่อจริงชื่อที่เป็นชื่อเต็มของ CD คือ compact disc นักเรียนพอจะทำแบบฝึกหัดนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันลองดูนะคะว่านักเรียนถูกกี่ข้อคะตอนนี้First, choose a CD from the shelf. Then hold the disc at the edge. Next, take it out of the case. Then load the disc into the tray. นักเรียนถูกกี่ข้อแล้วคะคงไม่ยากเกินไปนะคะในการทำแบบฝึกหัดดูต่อไปค่ะ And pick up the remote. Listen to the music. Finally, eject the CD. ในแบบฝึกหัดที่2ซึ่งอยู่ในใบงานของนักเรียนเองตอนนี้ครูไม่ได้ให้นักเรียนทำพร้อมกันเพราะว่าจะมีรูปภาพแล้วก็ลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนในใบงานของนักเรียนเองนะคะให้นักเรียนช่วยกันทำเป็นคู่นะคะอันนี้ก็จะต้องไปฝึกทำกันในห้องเรียนส่วนแบบฝึกหัดที่3นี้จะเป็นการฝึกการใช้คำว่า don't หรือ you must not หรือAlways ค่ะเราดูแบบฝึกหัดต่อไปค่ะ Put don't or you must not and always to complete the warnings ให้นักเรียนเติมคำว่า don't หรือ you must not หรือ always ลงในประโยคคำเตือนต่อไปนี้ค่ะUnplug the scanner after you finish using it. Unplug the scanner after you finish using it. Unplug หมายถึงปลดสายปลั๊กออกมานะคะ Unplug the scanner คือไม่ต้องเสียบสายปลั๊กของตัวเครื่องสแกนเนอร์แล้ว After you finish using itหลังจากที่คุณใช้มันเรียบร้อยแล้วข้อต่อไปค่ะ Switch off the fan when you do not want to use it. Switch off the fan when you do not want to use it. คำว่า switch off หมายถึงปิดหรือปิดสวิตช์นะคะ Switch off the fan หมายถึงปิดพัดลมเมื่อคุณไม่ต้องการใช้เครื่องแล้วข้อต่อไปค่ะ Place the disc near water. Place the disc near water. นักเรียนคะคำว่า place หมายถึงวางลงไปจะเหมือนกับคำว่า put P-U-T ฉะนั้นข้อนี้ก็หมายถึงวางแผ่นดิสก์ใกล้น้ำข้อที่4ค่ะPress a switch with wet hands. คำว่า press หมายถึงกด Press a switch หมายถึงกด switch เอาละค่ะเราดูข้อที่5นะคะ Close the lid of the copier when you are duplicating documents. Close the lid of the copierWhen you are duplicating documents. ข
ข้อนี้ค่อนข้างจะมีศัพท์ใหม่แล้วก็คิดว่ายากสำหรับนักเรียนเป็นบางคำนะคะดูทีละคำคำว่า duplicating มาจากคำว่า duplicate หมายถึงทำสำเนา documents หมายถึงเอกสารข้อที่6ค่ะ put the disc back in its case put the disc back in its case คำว่า put back inหมายถึงใส่หรือวางกลับเข้าไปที่เดิมนะคะข้อที่7ค่ะ Dial 191 just for fun It's for emergencies only Dial 191 just for fun It's for emergencies only คำว่า dial หมายถึงกดหมายเลขโทรศัพท์ just for fun นะคะกดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อความสนุกสนาน emergencies only เพียงแค่ emergency หมายถึงฉุกเฉินนะคะเอาละค่ะนักเรียนทำดูข้อ8ต่อไปนะคะ put the cassette back in its case put the cassette back in its case นักเรียนคงจะจำคำว่า the cassette ได้ the cassette ตรงนี้หมายถึงตัวเทพนั่นเองดูข้อ9ค่ะ Let water get onto the disc Let water get onto the disc Let water get onto หมายถึงยอมให้น้ำเปียกแผ่นดิสก์ได้ Let หมายถึงยอมหรืออนุญาตดูข้อ10ค่ะHang up the receiver after using the phone. Hang up the receiver after using the telephone. คำว่า hang up หมายถึงวางลงไป Hang up the receiver หมายถึงวางหูโทรศัพท์ลงไปเอาละค่ะทีนี้เรามีเวลามาทำกันให้นักเรียนตั้งใจทำงานนะคะแล้วครูก็จะมาเฉลยพร้อมกันนักเรียนคะเมื่อกี้ครูให้เวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วตอนนี้นักเรียนกลับมาดูคำสั่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปเติมในประโยคต่างๆนะคะให้นักเรียนใช้คำว่า don't หรือ you must not หรือ always เติมในแบบฝึกหัดตอนนี้เรามาดูข้อ1ถึงข้อ4ก่อนค่ะว่านักเรียนจะเติมคำอะไรบ้างพอจะทำได้ไหมคะเอาดูต่อไปนะคะข้อ5ถึงข้อ7ครูหวังว่าคงจะไม่ยากมากเกินไปเพราะว่านักเรียนก็ได้เรียนคำศัพท์มาหลายคำแล้ววิธีการที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษให้ดีนั้นเราจะต้องฝึกการคิดหาคำศัพท์หรือหาคำศัพท์ที่เราไม่รู้จากการเดาความหมายกับคำที่อยู่ข้างๆของคำนั้นเช่นมีอยู่คำหนึ่งที่ครูเคยบอกว่าเป็นคำค่อนข้างใหม่นะคะดูข้อ5 duplicatingduplicating ตรงนี้สมมติว่าถ้าครูไม่แปลให้เลยนักเรียนก็สามารถแปลคำศัพท์นี้ได้โดยการดูจากคำว่า copier copier
าจจะเป็นคำบอกใบ้ให้ได้นอกจากนั้นก็ดูสำนวนอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่จะทำให้นักเรียนทราบว่าเอ้ยคำข้างๆนี้น่าจะเป็นแปลว่าอะไรบ้างเช่นคำว่า back in อันนี้ก็จะเป็นคำที่เป็นตัวช่วยให้เราสามารถเดาความหมายของประโยคนั้นได้ข้อที่7คำว่า emergencies ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ถ้าสมมตินักเรียนจะใช้วิธีการเดาคำศัพท์จากคำที่อยู่ข้างเคียงในประโยคนะคะนักเรียนลองดูคำว่า only แปลว่าเท่านั้นนะคะฉะนั้นประโยคนี้ควรจะทำหรือไม่ควรจะทำดูข้อต่อไปนะคะเราข้อ8ก็เช่นกันมีคำที่ให้นักเรียนรู้อีกก็คือคำว่า case เมื่อกี้ครูได้คุยถึงเรื่องคำสำนวนคำว่า back in หมายถึงกลับเข้าไปข้างในทีนี้คำว่า case ถ้าสมมติว่านักเรียนยังจำคำศัพท์นี้ไม่ได้นักเรียนก็ต้องไปดู cassette ซึ่งคำว่า cassette หรือเทปนี้น่าจะเอาไป back in put back in ในส่วนไหนนะคะต่อไปข้อที่9 late on to ตรงนี้ late หมายถึงอนุญาตหรือยอมให้สิ่งอะไรon to วางหรือว่าใส่ลงไปในสิ่งอื่นเช่น on to the disc อันนี้ก็จะเป็นคำบอกใบ้ให้ได้อันสุดท้ายก็คือคำว่า after using หลังจากใช้มีคำใดบ้างที่เราใช้คำว่าใช้อธิบายคำว่าหลังจากใช้ได้เช่นคำว่า hang up นะคะฉะนั้นถ้าสมมติว่าครูไม่แปลคำความหมายของคำว่า hang up เนี่ยนักเรียนก็สามารถเดาความหมายได้จากคำว่า after using เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะเมื่อครูเฉลยแล้ว อาจารย์เคนเนตจะเป็นคนพูดประโยคและให้นักเรียนพูดตามPlug the scanner after you finish using it. Always switch off the fan when you do not want to use it. Don't place the disc near water. Don't press a switch with wet hands.Always close the lid of the copier when you are duplicating documents. Always put the disc back in its case. Don't dial 191 just for fun. It's for emergencies only.Always put the cassette back in its case. Don't let water get onto the disc. Always hang up the receiver after using the telephone. นักเรียนคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดนี่ถูกกี่ข้อคะหวังว่าคงจะทำได้บ้างพอสมควรนะคะตอนนี้เราจะมาดูแบบฝึกหัดสุดท้ายนะคะให้นักเรียนลองฝึกพูดแล้วก็แต่งประโยคในบทสนทนาต่อไปนี้ค่ะ
Exercise 4. Complete the conversation with your own words. Conversation 1. What's happening? My Discman is very dirty. I'm going to wash it with water. What's happening? หมายถึงเกิดอะไรขึ้นเหรอ Conversation 2 What's wrong with the switch? It's out of order. Can I charge it? No. It's dangerous. นักเรียนคะนักเรียนคิดว่าจะตอบหรือจะสร้างประโยคอะไรในช่องว่างนั้นเมื่อนักเรียนทำได้แล้วก็ให้ฝึกพูดกับเพื่อนๆนะคะครูหวังว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนคำศัพท์แล้วก็การสร้างสำนวนประโยคต่างๆเกี่ยวกับวิธีการบอกขั้นตอนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆหลังจากจบบทเรียนนี้แล้วครูขอให้นักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ด้วยนะคะเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่ง ในคาบต่อไปค่ะครูต้องขอขอบคุณอาจารย์เคนเนตเมเร่นะคะที่ได้มาเป็นวิทยากรในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะ